YouTube My Made Gloss and Matte Lip อันยองชิงกระดือนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเห็นเราหน้าแบบนี้แล้วก็ไม่มีสีมาแบบนี้พลาดไม่ได้เลยที่เราจะมารีวิวลิปใหม่จาก For You Too นั่นเองติ๊งตังเย่เร็วรุ่นนี้เนี่ยมีชื่อว่า For You Too My MadeGloss and Matte Lip นั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นลิปแบบ2ฝั่งเนาะฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นแมทแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นกลอสนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นแบบว่าเทรนด์ยุคนี้ที่แบบว่าเฮ้ยปากแมทมันเริ่มแบบเบาแล้วเริ่มมาเป็นกลอสเริ่มมาเป็นจุยส์เริ่มมาเป็นติ้นแบบว้าวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปลองตำมานะฮะทุกคนเอาจริงๆแพ็คเกจจิ้งคือแบบไม่ได้แบบใหญ่มากนะทุกคนแบบนิ้วชี้ชั้นเลยอะจุ่มจิ๋มแต่ว่าเราจะได้ทั้งกอสแล้วก็แมทเลยนะซึ่งกอสจะเป็นกอสใสทั้งหมดจะไม่มีตัวไหนที่แบบว่าเป็นสีนะฮะทุกคนซึ่งเราคิดว่าไอ้กอสตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถเอาไปใช้กับรุ่นอื่นได้อย่างเช่นแบบ S Harder อะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้เราเนี่ยไปตามมานะครับราคา199บาทได้มาเป็นสีเบอร์2นะครับกับสีเบอร์12ซึ่งพูดตามตรงนะเดี๋ยวนี้ไม่ชอบสีแบบจัดจ้านอะไม่ชอบสีแบบว้าวอ่ะทุกคนเบอร์2อันนึงนะฮะเบอร์2ก็จะเป็นออกแบบน้ำตาลอย่างนี้นะครับอีกอันนึงเนี่ยเป็นเบอร์12นะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาสวอชให้ดูกันก่อนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลแดงๆประมาณนี้นะทุกคนซึ่งเขาบอกว่าให้แบบว่ารอนิดนึงเพราะว่าเอาจริงๆมันไม่ได้เป็นเนื้อแมทที่มันแบบแมทเลยอ่ะมันต้องรอนิดนึงให้มันแบบแห้งๆเซตตัวนิดนึงนะทุกคนก็เบอร์2ก็ประมาณนี้นะครับเบอร์12ล่ะยังไงนี่เบอร์12 12ก็จะเป็นออกแบบชมพูแดงๆนะครับรอให้มันจึ้งๆนิดนึงนะจะเอามือเบนนิ้วเบนนิดนึงจริงๆรอให้มันเซตตัวเนี่ยก็จะเกลี่ยยากเลยนะถ้าหากว่าจะรีบเกลี่ยก็เกลี่ยแล้วค่อยมาเบนเพิ่มเอาก็แล้วแต่นะทุกคนแต่ว่าถ้าแบบเกลี่ยช้าไปก็จะเป็นแห้งเป็นแบบเนี้ยมันคล้ายๆกับเหมือนติ้นนิดนึงเลยนะทุกคนเป็นแมทที่มีความติ้นด้วยนิดนึงก็คือแบบนึกออกใช่ป่ะแบบติดทนนะก็สีประมาณนี้นะอันนี้คือแบบว่าพอเบนแล้วก็จะเป็นสีประมาณแล้วเดี๋ยวเราจะมาตบด้วยกอสนะฮะทุกคนกอสเนี่ยก็จะเป็นผู้กันแบบหัวแบบหัวผู้กันเลยอะทุกคนไม่ใช่หัวแบบเหมือนที่เป็นด้านแมทนะก็จะมาลองดูนะช่ำก็พอจะช่ำให้ได้อยู่นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบเหนอะหนะไหมนะนิดนึงก็เหนอะหนะนะไม่ใช่ว่าไม่เหนอะหนะประมาณนี้พอแบบทากอสท็อปขึ้นมาอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะมาลองที่ปากเรานะครับทุกคนตอนนี้ก็คือแบบปากซีดมากทุกคนอย่าเพิ่งเรียกแอมบูเลนต์นะฮะฉันยังไม่ได้ทาปากเฉยๆเริ่มที่เบอร์2กันก่อนนะครับทุกคนทาแบบออมเบก่อนนะถ้าแบบออมเบแล้วก็แห้งเลยนะเฮ้ยสีสวยนะเนี่ยมีความเป็นแมตต์แป้งอยู่นะทุกคนไม่ใช่แบบแมตต์นุ่มนะไม่ได้เป็นแมตต์แบบกำมะหยี่อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแมตต์แบบแห้งเฮ้ยสีสวยอ่ะสีดีเลยอ่ะอันเนี้ยเบอร์2ทุกคนเบอร์2ไม่ได้แปลว่าเริ่มด้วยสีนูดนะอันนี้ก็เป็นเบสให้ได้นะถ้าเป็นออมเบก็ประมาณนี้นะทุกคนพอแห้งปุ๊บเราก็ท็อปด้วยกอสของเขาเลยนะครับทุกคนเฮ้ยคือเธอดูเงาเฮ้ยสวยนะเนี่ยสวยเลยแต่ว่ากอสอะทุกคนอยากให้เข้าใจคำว่ากอสชนิดหนึ่งมันก็จะไม่ได้ว่าแบบติดทนขนาดนั้นคือถ้าแบบจุ๊บเนี่ยก็มีหลุดกันบ้างนะคะทุกคนแต่ก็ถ้าใครไม่อยากให้มันแบบฉ่ำแบบระดับเมื่อกี้เนี่ยทิชชู่หนึ่งนะออกนิดนึงแต่ก็เฮ้ยแต่ความเลือดคือพอมันซับออกแล้วมันไม่ได้แบบออกไปจนหมดอะทุกคนมันยังมีความฉ่ำอยู่เห็นปะแล้วก็ไม่หนักปากเลยแล้วก็ไม่รู้สึกแบบเหมือนกาวอะไม่ได้รู้สึกเหมือนเนอะหนาขนาดแบบเมื่อยปากอะมันก็มีความแบบนุ่มๆอยู่นิดนึงนะทุกคนเฮ้ยดีนะเนี่ยเอาจริงเลิศนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใช้สีเบอร์2ทาทั่วปากอีกรอบนึงนะทุกคนเดี๋ยวขอเช็ดกอสเอานิดนึงลองทาทั่วปากดูนะสีนี้ทาเท่าอ่ะก็เลิศนะสีนี้ทาทั่วปากสวยเลยทุกคนดูดิชอบมากดีแล้วก็
ตบด้วยกอสรอบนึงแต่พอจบด้วยกอสแล้วมันแบบสัมผัสมันดีมากมันไม่ได้แบบอาจจะเพราะว่ามันมีกอสมันก็เลยมีความเป็นแมตต์แบบแมตต์แห้งอ่ะทุกคนพอมันโดนกอสมันก็จะได้ไม่แบบละลายอะไรอย่างเงี้ยพอแบบลงกอสไปแล้วคือแบบมันพอดีเลยอ่ะเออสวยเลยดูดิชอบสีนี้ค่ะสวยเลยสีนี้คือดื้อแกปากคือจึ้งมากอ่ะแบบเฮ้ยสวยทุกคนสีสวยมากเบอร์2เบอร์2พอเรารู้สึกว่าระดับหนึ่งแล้วเราก็เอาทิชชู่เนี่ยซับน้ำออกนิดนึงแล้วคือฟิลมันจะดีเลยอ่ะมันจะไม่แบบมันจะไม่กลอสเกินไปแล้วมันก็จะไม่แมตต์เกินไปแล้วปากมันรู้สึกแบบสุขภาพดีอ่ะทุกคนดูดิเออดีมากเลยอ่ะประทับใจคืออันนี้คือชอบเลยนะดูดีมาเดี๋ยวเป็นสีต่อไปนะครับโอเคสีเบอร์2เรียบร้อยแล้วฮะต่อไปสีเบอร์12นะครับทุกคนสีนี้ก็จะเป็นออกชมพูนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาทาแบบออมเบรกันก่อนเลยเหมาะจะผสมกันมากสีนี้คือชมพูแบบบานเย็นบานใจสีนี้ก็สวยนะเนี่ยก็เป็นแบบใครที่แบบว่าเบื่อแหละสีส้มแดงอ่ะชมพูหนึ่งเฮ้ยแต่แบบสีมันสวยนะเนี่ยชมพูไม่ได้ชมพูแบบนมนะทุกคนชมพูแบบสดใสโอ้สวยดีแล้วมาลองทากอสกันนะฮะเฮ้ยอันนี้คือปากแท้อ่ะปากแท้แบบฟิลว่าแบบเป็นคนทาลิปมันบ่อยอะทุกคนเออคือแบบว่าพื้นปากคนเรามันก็จะสีประมาณเนี้ยนึกออกใช่ป่ะแบบชมพูอะไรอย่างเงี้ยช้ำๆนิดนึงถ้าหากไม่ทาลิปอะเนาะเออแต่ถ้าหากว่าทาลิปมันแล้วมันก็จะมีความแบบสีพุ่งขึ้นมานิดนึงเพราะมีการแบบเพิ่มความแบบฉ่ำวาวที่ปากของเราก็จะสีประมาณนี้เอาจริงสีนี้ก็สวยนะทุกคนเลิศแบบออมเบก็คือธรรมชาติเลยอะฟิลแบบทาไปเรียนหรือทาแบบตื่นเช้ามาแล้วปากฉันสุขภาพดีเพราะว่าเมื่อคืนฉันใช้สลีปปิ้งมาร์กมาหรือแบบฉันชะลมลิปมันก่อนนอนมาก็แบบดีโอ้คือสีนี้แบบธรรมชาติอะต่อไปเดี๋ยวจะมาทาเต็มปากให้ดูกันนะแต่สีนี้ทาแบบเต็มปากน่าจะแบบทะเลาะอยู่อะทะเลาะทาเต็มปากก็สวยอันนี้ทาเต็มปากก็ดีอ่ะวิทุกคนเรามีอีกวิธีหนึ่งแนะนำก็คือทาไปก่อนชั้นหนึ่งแล้วก็ทากอสทากอสเสร็จเช็ดกอสออกนิดนึงแล้วก็ทาแมตต์ซ้ำอีกรอบนึงคือแบบมันจะนุ่มเลยอ่ะเนื้อมันจะดื้อวิเนื้อมันพอดีเลยอ่ะอันนี้คือแบบคือดีมากฟิลดีมากวิฉันว่าอันนี้ถ้าทาแบบเนี้ยติดทนใช่เป็นการทาเต็มปากที่รู้สึกก็ไม่ใช่ชมพูที่แบบจัดจ้านในย่านนี้อะไรอย่างเงี้ยกอสทับไปเลยนะฮะถ้าไม่อยากให้กอสมันแบบเยิ้มเกินไปอ่ะจริงสุดท้ายแล้วก็ต้องมาซับออกอ่ะเพราะฉะนั้นแบบลงไปแบบนิดนึงแล้วก็เอานิ้วอ่ะเบนเอาก็ดีนะทุกคนถ้าลงมากเกินไปมันฉ่ำเกินเดี๋ยวเราจะต้องมาซับออกมันก็แบบเปืองๆนิดนึงก็แบบว่าอยากประหยัดทุกคนมันสวยมากเลยอ่ะเบอร์12คือแบบเบอร์12ฉันเลือกไหนชอบมากเธอฉันชอบทั้ง2สีเลยโดยเฉพาะสีนี้เพราะฉันรู้สึกปากมันดูแบบเป็นสีที่แบบพื้นปากของเราเองแล้วก็มันดูธรรมชาติอ่ะแล้วก็กอสดีซับออกนิดนึงก็คือแบบที่สุดถูกต้องลองจุ๊บให้ดูจุ๊บตรงนี้นะมีกอสติดกับสีออกมานิดนึงนะทุกคนแต่ก็ดีนะเรามาสรุปกันนะคะทุกคนสำหรับลิปรุ่นใหม่ของ For You 2รุ่นกอสนะครับทุกคนที่เราสามารถจะเลือกได้ว่าจะแบบแมตต์ดีไหมหรือจะแบบกอสดีก็เราก็เลือกได้ตามใจเลยนะแล้วแต่ลุควันนั้นเลยว่าเราอยากได้สีแบบอยากได้ปากแบบฉ่ำหรืออยากได้ปากแบบแมตต์แป้งนะครับทุกคนก็สำหรับรุ่นนี้นะฮะที่มีชื่อว่าอะไรนะลืมอ่ะสักอย่างนึงลืมชื่อรุ่นไปแล้วนะทุกคนโดยส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบนะเป็นปกติอยู่แล้วที่เราชอบความกอสตี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้แมตต์แห้งนะพอมีแบบนี้ออกมามันก็ทำให้เรารู้สึกว่า
เราสามารถแบบได้หลายอย่างเลยอ่ะก็คือได้ทั้งกอสแล้วก็คือได้ทั้งแมตต์เลยหรือแบบอยากได้แบบพอดีตรงกลางเราก็สามารถที่จะเช็ดกอสออกได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันถูกต้องตามที่เราแบบชอบเลยนั่นเองนะทุกคนก็เลยแบบประทับใจนะราคา199 บาทมีหลายสีด้วยทั้งมีนูดแล้วก็มีจัดจ้านในย่านนี้มีหลากหลายสีหลายโทนให้เราได้เลือกเลยนะทุกคนนะก็ดีมากๆเลยนะทุกคนก็แบบเบื่ออาจจะแบบอยากแมตต์บ้างก็ทาแมตต์ได้ใครที่ชอบสีประมาณนี้แบบธรรมชาตินิดนึงไม่ได้จัดจ้านเกินไปก็ลองตามสีของเราได้นั่นเองนะทุกคนมาลองให้ดูกันแล้วนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวลิปใหม่ของ For You Too รุ่นนี้เลยนะฮะทุกคนแมตต์และกอสจำชื่อรุ่นไม่ได้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนถ้าเพื่อนชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับหรือจะไปดูรีวิวแบบอ่านเนี่ยสามารถไปตามได้ที่ IG หรือ Facebook ของเราเลยนั่นเองนะครับทุกคนวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย